skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. He doesn't need his name up in lights, he just wants to be heard, whether it's the beat of the mic. He feels so unlike everybody else, alone, in spite of the fact that some people still think that they know him. คัดข่าวดีในช่วงที่2นี้นะคะให้คุณผู้ชมได้ชื่นชมความน่ารักเป็นภาพของหนูน้อยผู้โชคดีชาวสหรัฐอเมริกาชื่อว่ายูทาห์ แจ๊สค่ะอายุเพียงแค่5 ขวบเท่านั้นเองแต่ว่าในความน่ารักนี้เขาได้มีโอกาสเซ็นสัญญาเป็นนักบาสอาชีพกับทีม JP Gibson แม้ว่าเขาจะป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดหรือว่าลูคีเมียนะคะและเขาก็จะได้ลงสนามจริงๆเมื่ออายุครบ6 ขวบอีกด้วยละค่ะจากเรื่องราวของเด็กผู้โชคดีนะคะก็ยังมีเด็กที่โชคร้ายอยู่อีกจำนวนมากค่ะที่ต้องตกอยู่ไปเข้าไปอยู่ในวงจรถูกค้าแรงงานเด็กโดยเฉพาะเด็กในประเทศที่กำลังพัฒนาไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทยของเราค่ะนี่คือส่วนหนึ่งของการรณรงค์ต่อต้านการใช้แรงงานเด็กของสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO นะคะซึ่งเปิดตัวขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยซึ่งคุณจิตติมาศรีสุขนามเจ้าหน้าที่บริหารสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศประจำประเทศไทยหรือว่า ILO ได้เปิดเผยนะคะว่าปัญหาแรงงานเด็กนั้นยังมีขึ้นอยู่ทั่วโลกประมาณ170ล้านคนเป็นเด็กในเอเชียประมาณ80ล้านคนเน้นหนักไปในประเทศที่ด้อยพัฒนาและประเทศที่กำลังพัฒนาไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทยโดยเด็กๆเข้าไปอยู่ในตลาดแรงงานทั้งแบบตั้งใจและไม่สมัครใจตั้งแต่อายุอย่างน้อยๆซึ่งไม่มีวุฒิการศึกษาที่สำคัญยังขาดวุฒิภาวะจึงต้องถูกหลอกและถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้างได้ง่ายส่วนประเทศไทยก็ยังต้องเผชิญกับปัญหานี้ก็ไม่ละความพยายามที่จะแก้ปัญหาค่ะปีนี้ร่วมรณรงค์ต่อต้านการใช้แรงงานเด็กภายใต้แคมเปญที่ชื่อว่า Joy our Campaign Against Child labor แรงงานเด็กส่วนใหญ่ในประเทศไทยนั้นจะอยู่ในแวดวงการก่อสร้างการเกษตรและอุตสาหกรรมการผลิตในกลุ่มอาหารทะเลนั่นเองค่ะซึ่ง ILO และหน่วยงานในไทยก็พยายามจะเร่งรัดแก้ปัญหาร่วมกันเนื่องจากเมื่อเด็กต้องเข้าสู่วงจรการทำงานก็จะขาดโอกาสทางการศึกษาแล้วก็ไม่มีเวลาเล่นหรือว่าขาดการพัฒนาตามวัยนั่นเองค่ะการศึกษาและการฝึกอบรมเนี่ยแหละค่ะจะเป็นตัวส่วนสำคัญที่จะชะลอการที่เด็กเนี่ยจะเข้าสู่กำลังแรงงานก่อนวัยอันควรแล้วก็ให้ความรู้ความเข้าใจตัวผู้ปกครองเองหรือว่าตัวนายจ้างและลูกจ้างนะคะที่จะมีส่วนร่วมในการช่วยผลักดันแล้วก็ช่วยลดจำนวนเด็กที่จะเข้าสู่กำลังแรงงานค่ะค่ะก็อยากให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะช่วยดึงน้องๆที่เป็นแรงงานเด็กนะคะกลับเข้ามาเรียนหนังสือนะคะมาเรียนหนังสือแบบพวกเราค่ะจะได้มีโอกาสเพื่อมีอนาคตข้างหน้าที่ดีค่ะได้ทำงานดีๆแบบพวกเราค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือคัดข่าวดีในค่ำวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะแนะนำติชมรายการและส่งเรื่องราวดีๆให้กับเราได้ทางอีเมล 3familynews@gmail.com ค่ะหรือว่าจะเป็นทาง LINE ก็ได้นะคะ LINE ID ของเรา 3familynews และยังสามารถรับชมรายการสดและรายการย้อนหลังของครอบครัวข่าว3จากทั้ง4สถานีไม่ว่าจะเป็นช่อง3 Original ช่อง3 Family หมายเลข13ช่อง3 SD หมายเลข28และช่อง3 HD หมายเลข33นะคะผ่านทางเว็บไซต์ของเรา www.ครอบครัวข่าว.com และทางแอปพลิเคชันครอบครัวข่าวด้วยค่ะค่ำนี้ดิฉันศศิชารัตนถาวรพร้อมด้วยทีมงานคัดข่าวดีทุกคนลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ